้านชื่อเด็กหญิงชนการท้องพลันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5เทพี28วันนี้จะมาเล่าเรื่องลับแลเมืองลึกครับเป็นนิทานประเภทตำนานชายหาคืนผู้หนึ่งได้แต่งงานกับหญิงสาวเมืองลับแลและย้ายไปอยู่เมืองลับแลจนมีลูกด้วยกันวันหนึ่งหญิงสาวออกไปทำงานนอกบ้านลูกตื่นมาไม่เจอแม่ก็ร้องไห้เรียกหาแม่ชายหนุ่มคนนี้ไม่รู้จะปลอบลูกอย่างไรจึงโกหกลูกไปว่าแม่กลับมาแล้วตกเย็นเรื่องนี้โกหกไปถึงหูหญิงสาวและชาวบ้านชายหนุ่มก็จึงโดนขับไล่ออกจากเมืองก่อนถึงหน้าเธอส่งย่ามที่มีสิ่งของอยู่ภายในบ้านชายหนุ่มก็นำกลับไปโดยสั่งไม่ให้เปิดดูก่อนถึงบ้านเมืองของชายหนุ่มแต่ด้วยนิสัยอยากรู้อยากเห็นเขาก็แอบเปิดดูย่ามแล้วพบว่าเป็นขมิ้นแง่หนึ่งชายหนุ่มทิ้งขมิ้นไปตามทางเห็นเพราะว่ามันไม่มีค่าเหลือขมิ้นเพียงแง่เดียวติดย่ามเมื่อกลับถึงบ้านเปิดดูย่ามอีกทีพบว่าแง่ขมิ้นนั้นกลายเป็นแท่งทองคำพอกลับไปหาขมิ้นที่ทิ้งไปก็ไม่พบเสียแล้ว